สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณยายเฮลั่นบ้านถูกรางวัลที่1จากเลขที่บ้านเมื่อวันที่17กรกฎาคมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดศรีสะเกษได้เดินทางมายังบ้านเลขที่86บ้านหนองอีทุมหมู่ที่3ตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษภายหลังจากได้ทราบข่าวว่ามีชาวบ้านถูกรางวัลที่1ทราบชื่อผู้ที่ถูกรางวัลคือนางบัวไขหรือแขกโยธิคาอายุ56ปีบ้านเลขที่63หมู่ที่3นี้แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านแล้วเพราะได้เดินทางขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตกับบุตรสาวเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพไปที่กองสลากเพื่อนำสลากรางวัลที่1ไปขึ้นเงินรางวัลเพราะถ้ารอนานกลัวลอตเตอรี่จะหายเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่บ้านก็ยังคงมีน้องสาวและลูกสาวอีกคนกับเพื่อนบ้านรอแสดงความยินดีที่ยายแขกจะเดินทางมาในเย็นวันนี้เลยหลังจากรับเงินจากกองสลากแล้วน้องสาวของยายแขกผู้ถูกรางวัลแจ้งว่ายายแขกซื้อลอตเตอรี่เลขที่บ้านของตนเองเพราะมีพ่อค้าแม่ค้าเร่มาขายตอนแรกไม่รู้จะซื้อเลขอะไรพอดีฝันว่าได้อาบน้ำให้หลานชายทั้งสองคนอยู่ที่องค์หลังบ้านจึงซื้อเลขที่บ้านลูกสาว86พอเลขออกก็เอามาดูพอรู้ว่าถูกรางวัลที่1จึงนำไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนจะให้ลูกสาวจองตั๋วเครื่องบินไปรับเงินวันนี้และเป็นครั้งแรกที่ตนจะได้ขึ้นเครื่องบินจากการถูกรางวัลที่1ด้วยซึ่งนายอำนวยระวังชนน้องเขยยายแขกเล่าว่าขณะที่ยายแขกกำลังเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอุบลภายหลังจากที่บ่ายวันนี้ตรวจพบว่าลอตเตอรี่ที่ตนเองซื้อไว้1ใบหมายเลข873 286งวดที่28ชุดที่25ประจำวันที่16กรกฎาคมถูกรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัล6ล้านลูกสาวที่เป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยก็ได้พาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.อุทุมพรพิสัยและจองตั๋วเครื่องบินอุบลไปกรุงเทพเที่ยว10นาฬิกาของวันนี้เพื่อจะเดินทางไปขอขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากเพราะหากรอนานกลัวลอตเตอรี่จะหายและก็ติดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยในชีวิตหนึ่งของยายแขกไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยอายุมาจนถึง56ปีก็จะได้ขึ้นเครื่องบินไปเช้ารับเงินรางวัลเสร็จก็จะกลับมาเที่ยวเย็นเลยจะรีบนำเงินมาใช้หนี้และเก็บไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนเพราะที่ผ่านมายายแขกเลี้ยงดูลูกสาวมา2คนตลอดหลังจากสามีจากไปกว่า19ปีแล้วจากการทำนาและขายกับข้าวเช้าที่ตลาดสดเทศบาลกำแพงต้องตื่นตีหนึ่งทำกับข้าวไปขายตั้งแต่4นาฬิกาจนสายถึง8นาฬิกาจึงจะได้กลับบ้านวันนี้ดวงดีฟ้าเห็นใจในความดีประทานรางวัลที่1มาให้6ล้านบาทดีใจกับพี่สาวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ